ที่นอนที่บ่No, it like you are there. He lay, he lay, ya ya na ma uke.คุณจะร้องจบสักทีจบแล้วพอดีครับเอาเที่ยวเดียวก็พอครับผมก็บอกแต่ต้องพวกเราเป็นทหารมาจากแดนอาทิตย์อุไทตอนนี้เราได้มาตั้งแคมป์อยู่ที่เมืองไทยเพราะฉะนั้นทุกๆคนต้องดูแลแคมป์ของเราให้ดีอย่าให้ใครรู้ว่าค่ายทหารของเราอยู่ที่ไหนและที่สำคัญข้าวของต้องดูให้ดีอย่าปล่อยให้คนอื่นมาขโมยของเราไปได้เข้าใจไหมครับเฮ้ยพูดดังๆเฮ้ยพูดดังๆเฮ้ยบอกไอ้พูดดังๆเข้าใจไหมดังๆ ดีมากทุกคนแยกย้ายกันไปได้เฮ้ยอ้าวมีอะไรเหลือท่านดูท่าทางผ้าเหลืองจะร้อนผมตั้งใจว่าจะมาลาหลวงพ่อจะมาลาสิกขานะครับลาสิกขาครับเพราะตอนนี้บ้านเมืองกำลังมีภัยหลวงพ่อทหารญี่ปุ่นคุกคามเมืองไทยของเราตอนนี้ที่บางกอกน้อยทหารญี่ปุ่นก็เพ่นพ่านไปหมดก็ผมก็เลยคิดว่าจะมาลาสิกขาเพื่อช่วยบ้านเมืองนะครับหลวงพ่อครับดีไปจะศึกก็ศึกครับเดี๋ยวอาตมาจะพาไปศึกขอรับเดี๋ยวจะมีบาปติดตัวมากไปกว่านี้เชิญครับจังเลยอ่ะไหนบอกว่าจะบวชสักหนึ่งพรรษาโถอ่างก็รู้อยู่ชั่วโมงนี้บ้านเมืองกำลังมีภัยพี่จะนิ่งดูดายเนี่ยพระเหลืองได้ยังไงพี่เราไปช่วยบ้านเมืองถือปืนบอกว่าทำประชาธิปไตยเอาเรื่องจริงสิกลัวอ่างมีผัวใหม่อ่ะแล้วพูดซะยาวอ่างจ๋าก็รู้อยู่ในใจพี่มีแต่อ่างเท่านั้นแม้กระทั่งพี่ฉันข้าวนะหน้าของอ่างก็ลอยจานข้าวอ่ะเวลาจะอาบน้ำส่งน้ำหน้าของอ่างก็อยู่ในอ่างน้ำเวลาจะปวดทุกปวดหนักหน้าน้องอังลอยในคอหาเลยเป็นขี้แหละพี่ก็ปากหมาเลยปากหมาตาหวานนี่ตกตากลับหรือมีปืนกูจะกลัวนะนี่วันนี้ทำไมทำงี้อังเรื่องอะไรพี่ขวัญเรื่องอะไรเหรอเมื่อกี้เดินผ่านพวกญี่ปุ่นน่ะไปมองทำไมส่งตะวันทำไมนี่เห็นนะปัญญาอ่อนนี่อังก็แค่มองเขาว่าเขาเป็นใครแค่นั้นเองอย่ามาโกหกพี่เห็นเวลาอังมีอารมณ์ต่อเพศตรงข้ามปากอังข้างบนจะสั่นพี่จำได้เป็นสั่นเนี่ยเพราะว่ามันร้อนเพราะอากาศร้อนมันก็แค่นี้จำปากแข็งอีกอุ้ยโอ้ยอังอ่ะไม่ไปชอบเขาหรอกเขาเป็นใครก็ไม่รู้จะไปชอบเขาได้ยังไงแหมเขาก็หล่อกว่าพี่นิดเดียวเองหล่อนิดเดียวเหรอฮะนั่งไงหล่อเยอะพี่หล่อมากเลยไอ้มองไปมองมานะคุณหล่อมากเลยพี่หน้าทำพ่อพันน่ะสรุปว่าอ่างชอบไอ้ขี้เหร่ใช่ไหมถ้าเขาขี้เหร่พี่ก็ขี้หมานั่นแหละอย่าฟังไม่ได้ไม่เป็นไรอังรอเล่นแหมรอเล่นบอกเลยเดี๋ยวก็ถีบไปดูเลยอังเอาอีกแล้วกันอังเจอพี่ในสถานที่อย่างนี้ไม่มีใครหลอกเกินพี่อีกแล้วและไม่มีใครรักอังเท่าพี่อีกต่อไปเชื่อเถอะเอางี้นะพี่รู้ไม่เหมาะไม่ควรแต่ยามเนี้ย